ถามว่าวิกฤตหรือยังถามว่าวันนี้เนี่ยเรามองแล้วเรามองเห็นว่ามันเป็นวิกฤตที่เราต้องช่วยนะครับและการช่วยที่ให้ถูกต้องตามแมนเดตที่เราในฐานะคนที่ได้รับเลือกตั้งมารัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งมานะครับถึงแม้จะเป็นรัฐบาลผสมทั้งหมดนี่เห็นชอบด้วยดังนั้นเราคิดว่าการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักการและเหตุผลมันจะติดอยู่คำเดียวว่าคุณมองตัวเลขนี้อย่างไรซึ่งถามว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใช่ไหมครับคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของการตีความตามกฎหมายว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับหมายความว่าถึงแม้ว่ากฤษฎีกาจะบอกว่าไม่ได้ก็จะทำถูกไหมคะเราไม่เคยบอกอย่างนั้นครับ เพราะว่ากฤษฎีกาน่าจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าจะบอกผมเชื่อว่ากฤษฎีกาบอกว่าทำยังไงถึงจะถูกนะครับ